มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอปลาประกาศขอโทษหม่ำจกมกนุ้ยเชิญยิ้มบอลเชิญยิ้มประกาศไม่ขอร่วมงานจากกรณีที่นายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลานะคะนำสื่อมวลชนหลายสำนักบุกเข้าไปตรวจสอบหลวงปู่แสงจนเกิดกระแสดราม่าและหมอปลาได้ออกมาแถลงการขอโทษขณะที่สำนักข่าวต่างๆได้ประกาศโทษผู้สื่อข่าวคนนั้นโดยเวิร์กพอยต์นะคะไปประกาศให้นักข่าวสาวพ้นสภาพการทำงานยืนยันกับนักข่าวเวิร์กพอยต์ไม่รู้เรื่องหมอปลาเองกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าผมกล้ายืนยันว่าผมไม่ได้มีการไปสร้างหลักฐานใดๆทั้งสิ้นแล้วน้องนักข่าวผู้หญิงก็ไม่รู้เรื่องนี้ส่วนกรณีดราม่าเบลขอบสนามซึ่งผมก็ให้เบลทำคลิปก็ทำหน้าที่ภาคฟุตบอลไปส่วนทนายไพศาลเนี่ยเราเป็นทีมเดียวกันแต่ทุกคนไม่รู้เรื่องเลยแม้กระทั่งตัวของสื่อมวลชนเองหมอปลาระบุอีกว่าผมว่ามันไม่แฟร์สำหรับบุคคลเหล่านี้ซึ่งเขาไม่รู้แต่ตอนนี้ที่น้องมันพูดเพราะว่ามันสงสารหมอปลาเรื่องนี้ไม่ต้องสงสารผมเพราะทัวร์มาลงผมบ่อยๆผมยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวซึ่งสื่อไม่รู้แต่ก็พยายามให้ช่องอื่นทำให้บทลงโทษบ้างซึ่งเมื่อคืนนี้เพราะผมรู้ว่าน้องนักข่าวผู้หญิงโดนไล่ออกผมก็โทรไปหาผู้บริหารคนหนึ่งผมก็อธิบายให้ฟังแต่เขาไม่ฟังผมแล้วแต่ผมก็อธิบายไปว่าผมต้องการแสดงความรับผิดชอบเพราะเรื่องที่ทำให้น้องถูกไล่ออกมันเกิดจากหมอปลามันไม่ได้เกิดจากน้องนักข่าวผู้หญิงประกาศแบนเวิร์กพอยต์ผมขอแสดงสปิริตด้วยการขอกล่าวขอโทษพี่พร้อมพี่หม่ำจกมกพี่นุ้ยเชิญยิ้มพี่บอลเชิญยิ้มและทุกๆคนที่ผมเคยร่วมงานกับช่องนี้ผมกราบขอโทษด้วยแต่จริงๆผมยังรักพี่นะแต่ผมต้องแสดงสปิริตทุกสิ่งทุกอย่างผมจะไม่ขอไปก้าวล่วงช่องนี้ถ้าผมยังจะไปออกเสนอหน้าช่องนี้อยู่ถ้าน้องมันเห็นมันจะคิดยังไงนักข่าวสาวคนนี้ไม่ใช่เครื่องมือหมอปลาแต่หมอปลาใช้น้องไปจริงๆหมอปลาระบุว่าแต่ว่าบทลงโทษอันนี้มันแรงเกินไปจริงๆผมอธิบายในมุมของผมไปแล้วซึ่งผมยอมรับผิดทุกอย่างคือเจตนาของผมมันเป็นแบบนี้จริงๆและผมเองไม่ได้มาปกป้องใครและผมก็เปรียบเทียบกับน้องว่าน้องก็เหมือนสุนัขตัวหนึ่งที่เอาไปให้เขาสุดท้ายพอคุณได้แล้วเสร็จแล้วคุณก็จัดการสุนัขตัวนั้นผมเองแสดงสปิริตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะไม่ไปยุ่งกับช่องของคุณอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นรายการไหนรายการนึงแม้กระทั่งรายการรับเชิญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ